ฮัลโหล MG อะไรคะเฮ้ยเป็นผู้หญิงวันนี้ขาดพนักเท้าแขนถูกแล้วนะครับผมปัจจุบันครับต้องยอมรับว่ารถอเนกประสงค์เป็นรถที่หลายคนมองหาครับ SUV มีอยู่มากมายในตลาดนะครับแต่ที่ราคาไม่แพงจับต้องได้ง่ายๆมีอยู่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นครับหนึ่งในนั้นคือ MG ZS ครับสวัสดีครับผมแอดมินบอลครับจากเว็บไซต์ ridebuster.com ครับวันนี้คุณอยู่กับ ridebuster review นะครับทาง channel YouTube ของเราครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับและวันนี้ครับผมอยู่กับคันนี้เลยเจ้า MG ZS ปี2020ครับจริงๆแล้ว MG ZS เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในปี2017ครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ทำตลาดมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในรถยอดนิยมของ MG เลยเมื่อปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงครับเราจะไปดูพร้อมกันครับว่าเจ้าอเนกประสงค์คันนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับเอาละครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของเจ้า MG ZS กันก่อนครับก่อนอื่นต้องบอกว่าหน้าตาดั้งเดิมเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นในหน้าตาของความสปอร์ตมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมแล้วเนี่ยมีความโค้งมนเส้นสายจะดูอ่อนช้อยมากขึ้นนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยครับไฟหน้าใหม่นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับให้มาแล้วนะครับรวมถึงเจ้ากระจังหน้าแบบใหม่ด้วยนะครับซึ่งเส้นสายเนี่ยก็จะดูโค้งๆนิดนึงนะครับดูแล้วสปอร์ตปาดเปรี้ยวมากขึ้นนั่นเองนะครับด้านข้างครับขอแนะนำให้พบกับเจ้าล้ออัลลอยขอบ17นิ้วครับจริงๆลายล้อของอันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับนอกจากนี้ครับที่สำคัญที่อยากจะบอกเพื่อนๆเลยก็คือ MG ให้ยางโยโกฮาม่า Blue Earth E70 นะครับในรุ่นท็อปนะครับซึ่งถือว่าเป็นยางที่มีประสิทธิภาพพอสมควรเลยจากทางด้านหน้าครับทรงรถโดยรวมก็จะเหมือนเดิมครับแล้วมาเปลี่ยนแปลงอีกทีก็คือทางด้านท้ายครับด้วยไฟท้าย LED แบบใหม่นะครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยไฟตัวนี้เนี่ยดูสวยงามกว่ารุ่นเดิมมากพอสมควรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไฟรุ่นเดิมเนี่ยถ้าใครเคยขับตาม MG ZS ตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นว่าตาไฟมันอ่ะเศร้าเหมือนคนร้องไห้นิดนึงนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ LED เป็นเม็ดๆนะครับอารมณ์เหมือนเครื่องประดับอะดูแล้วสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมของ MG ZS เนี่ยด้านหลังเนี่ยดูดีขึ้นเป็นกองเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับก็คือราวหลังคามาให้รวมถึงเสาอากาศคีบฉลามนะครับและถ้าใครซื้อรุ่น X Plus ซึ่งเป็นรุ่นท็อปเนาะก็จะมีเจ้าซันรูฟมาให้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยครับเอาละครับเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับเจ้า MG ZS ปี2020เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกแต่งภายในครับรุ่นที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้คือรุ่น X Plus นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับถ้าพูดถึงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นภายในนะครับถูกเปลี่ยนเป็นสีทูโทนนะครับใช้สีกาแฟละกันนะครับตัดกับสีดำนะครับพวงมาลัยครับเปลี่ยนเป็น D shape นะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับจอเรือนใหม่เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เป็นดิจิตอลขนาด7นิ้วนะครับซึ่งมันก็จะมีอะไรที่คุณอาจจะรู้สึกแปลกๆอย่างเช่นไมค์รอบเครื่องมาอยู่ฝั่งขวานะครับไมค์ความเร็วมาอยู่ฝั่งซ้ายอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงยังมีออปชันอันนึงที่ Powery Present มากนะครับก็คือเบาะนั่งปรับไฟฟ้านะครับซึ่งเอ้ยมีมาให้ด้วยนะครับอันนี้เจ๋งมากนะครับแต่จากที่ผมลองขับๆดูเนี่ยหลายๆวันเนี่ยผมรู้สึกว่าเบาะนั่งเนี่ยน่าจะมีการปรับในส่วนของพนักพิงใหม่นะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยตัวนี้จะดูซัพพอร์ตกว่านะครับผมเป็นคนตัวสูงเนาะซึ่งจะมีปัญหากับเรื่องเบาะมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่ารุ่นนี้นั่งสบายกว่าครับขับไกลๆก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างไรนะครับในส่วนของตรงกลางด้านหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบความบันเทิงนะครับรวมถึงระบบ iSmart นะครับใช้จอเดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับใหญ่มากนะครับซึ่งก็จะมีออปชันให้ดูครับอย่างเช่นตอนนี้เราอยากเช็คสภาพอากาศนี่คุณก็สามารถทำได้นะครับหรือปรับแอร์นะครับก็ทำได้นะครับดูแผนที่ก็มีมาให้นะครับแต่เนื่องจากต้องบอกก่อนว่ารถทดสอบเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบไว้ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผนที่เนี่ยก็เลยอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับรวมถึงนะครับนอกจากแผนที่ก็จะมีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay มาให้นะครับพอจากจอครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมจอเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นปุ่มโฮมนะครับปุ่มเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นของระบบแอร์ทั้งหมดเลยนะครับใครที่ไม่ถนัดนะครับในการใช้แตะบนหน้าจอละกันอย่างเช่นเวลาคุณขับขี่เนี่ยคุณจะมานั่งกดดูแตะเนี่ย ก็คงไม่ถนัดนักนะครับถัดลงมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นนี่เลยไฟ12โวลต์นะครับมีมาให้แล้วก็ช่อง USB 2ช่องนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับขี่นะครับเช่น Hill Descent Control นะครับ
ปิดระบบควบคุมการทรงตัวเช่นคุณไปติดลมอันนี้ต้องใช้นะครับกล้อง360องศานะครับก็จะกดปุ๊บก็จะมาที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการเซตติ้งตัวรถนะครับอย่างเช่นค้นหารถอย่างเวลาเราเดินในห้างแล้วเราหลงเงี้ยเราหารถเราไม่เจอเงี้ยเหมือนกันเยอะมากนะครับก็สามารถตั้งให้มันเป็นเสียงกับไฟส่องหรือเฉพาะไฟส่องเวลาเราจะเข้าบ้านเนาะจะให้เขาเปิดไฟไว้นานเท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับครับนอกจากนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์ตั้งแต่ MG ZS รุ่นที่แล้วนะครับ Power Represent มากก็คือ EPS หรือ Electric Power Steering นะครับเป็นการปรับน้ำหนักพวงมาลัยนะครับโดยจะมีอยู่3ค่านะครับก็คือมั่นคงมาตรฐานและเบาเอาจริงๆอ่ะตอนผมขับมาผมมาปรับเป็นมาตรฐานไว้นะครับเพิ่งมาเซตติ้งเป็นเบาเมื่อขับในเมืองเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าคุณขับด้วยความเร็วกะว่าวันนี้ต้องรีบซิ่งมันคงครับพวงมาลัยก็จะหนืดจะมีความหนืดนิดนึงครับแล้วก็มีน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเบาเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่เวลาคุณเนี่ยขับในเมืองนะครับแล้วต้องการเข้าออกจอดง่ายๆหรือซอกแซกง่ายๆก็น้ำหนักเบาครับเหมาะมากครับสำหรับคุณผู้หญิงครับครับในส่วนของตรงเกียร์ต่อนะครับก็คือเป็นชุดคันเกียร์ก็จะมี PRND แล้วหมด S ก็คือตบข้างๆเนาะเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมระบบเบรกโฮมาให้แล้วนะครับช่องวางแก้ว2อันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งตรงคอนโซลเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเป็นแบบเปียโนแบล็คนั่นเองนะครับครับนอกจากที่พูดไปทั้งหมดด้านหน้าผมแล้วเนี่ยบนหัวผมนี่ก็จะมีไฮไลท์อีกอันนึงนะครับก็คือซันลูปครับการเปิดซันลูปนั้นเป็นระบบออโต้นะครับกดครั้งเดียวนะครับก็เปิดเลยยาวๆอันนี้ต่างซันลูปก็จะเป็นที่ค่อนข้างใหญ่มโหฬารใหญ่ถึงคนโดยสารตอนหลังนะครับถ้าพูดถึงแล้วเป็นซันลูปในรถอเนกประสงค์รุ่นนึงเลยที่ผมกล้าพูดว่ามีซันลูปที่ใหญ่นะครับอันนี้เปิดผ้าเนาะอันนี้เปิดซันลูปนะครับอันนี้มันสามารถเลือกเป็นระดับได้นะครับเอาระดับไหนนะครับก็เปิดได้หลายระดับอยู่นะครับถ้าคุณคิดว่าไม่อยากจับไม่อยากทัชทำยังไงครับรถ MG ZS คันนี้มาพร้อมระบบไอสมาร์ทครับซึ่งสามารถโต้ตอบโดยการสั่งการด้วยเสียงได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ Hello MG สวัสดีให้ฉันช่วยยังไงปิดหลังคาว่าอันนี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ MG ZS นะครับก็จริงๆเจ้า iSmart เนี่ยมันยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะมากนะครับ iSmart ไม่ได้ใช้แค่ในจอนี้นะครับยังสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยพูดถึงแล้วจากทั้งหมดที่พูดมาในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าออปชันเยอะมากล้นคันมากๆนะครับไม่ว่าจะ iSmart จอ10นิ้วโหซันลูปอีกกับรถราคาเท่านี้เนี่ยให้มาเยอะมากจริงๆครับผมเอาละครับมาดูการเก็บของตอนท้ายกันดีกว่าอ้าวแล้วเราจะเปิดยังไงที่มันเฮ้ยมันเปิดยังไงอะเฮ้ยมันไม่ต่ำขนาดนี้หรอกนะครับจริงๆแล้วครับผมว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละอ๋อมันอยู่นี่ครับเอมันอยู่ที่โลเก้ MG กระเป๋าขนาด24นิ้วนี่ใส่ได้สบายมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันน่าจะใส่ได้2ใบเลยแหละนะครับถ้าสายครอบครัวนี่น่าจะชอบใจนะครับพื้นที่สัมภาระท้าย MG ZS รองรับกระเป๋าของทุกคนในรถได้แน่นอนครับทางด้านการโดยสารตอนหลังครับก็ต้องบอกเลยว่าเจ้า MG นั้นมีพื้นที่การโดยสารเหลือเฟือมากครับอันนี้คือท่านั่งที่ผมปรับไว้ตอนขับขี่นะครับและอันนี้คือผมเองนะครับที่มานั่งในเบาะตอนหลังนะครับถ้าคุณสังเกตเนี่ยคุณจะพบว่าพื้นที่วางขาสำหรับผมเนี่ยเป็นคนสูง182เนี่ยพอดีเลยนะครับคนไทยไซส์ปกติเนี่ยก็คงจะเหลืออีกนิดนึงนั่นแหละนะครับผมท่านั่งก็จะเป็นลักษณะของการเอ็นหลังเล็กน้อยนะครับผมขาดพนักเท้าแขนอีกแล้วนะครับผมก็ดีหมดทุกอย่างขาดพนักเท้าแขนหุ่นหงิดนิดนึงนะครับผมนะครับตัวเบาะให้ดูนิดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะของเหมือนเว้าแต่ไม่ได้เว้ามากนะครับเพื่อให้มีการซัพพอร์ตนะครับเวลาแบบเข้าโค้งก็จะได้ไม่ไหลนะครับนี่ผมโยกให้ดูเลยนะครับก็จะได้ไม่ไหลนะครับแล้วก็ต
รงหน้าผมที่ผมเห็นก็คือช่องวางของเล็กๆนะครับแล้วก็ USB มีมาให้2จุดนั่นเองนะครับผมตัวเบาะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถปรับพับได้นะ60-40นะครับแต่ถ้าพับหมดปุ๊บคุณก็ขนของได้มหาศาลเลยเช่นกันครับผมใต้เนื้อนั่งรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงนะครับแบบ 1.5 ลิตรนะครับกำลังของมันนั้นถ้าพูดถึงแล้วก็มีกำลังอยู่ที่ประมาณ114แรงม้านะครับสูงสุดที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดก็ให้เยอะมานิดนึงนะครับคือ150นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยรถยนต์ MG ZS เนี่ยเป็นรถอเนกประสงค์นะครับที่มาพร้อมระบบเกียร์ออโต้แบบ4สปีดนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะทราบกันดีนะเมื่อก่อนครับแล้วก็โดนด่ายับไปเนื่องจากว่ารถนั้นค่อนข้างจะอืดนะครับรวมถึงสื่อมวลชนหลายคนก็บอกว่า มันยุคไหนแล้วจะเอาเกียร์4สปีดมาขายลูกค้าครับดังนั้นในรุ่น Minor Change เนี่ยเขาก็เลยปรับมาเป็น CVT 8สปีดนะครับซึ่งการเป็น CVT เนี่ยก็ทำให้รถมีการตอบสนองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเท่าที่ผมขับมา2วันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเกียร์ CVT เนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวนะครับการตอบสนองจากคันเร่งเวลาเรากดคันเร่งลงไปก็ดีขึ้นนะครับแต่นอกจากการปรับปรุงนะครับในเรื่องของชุดเกียร์ใหม่แล้วนั้นก็ยังมีการปรับปรุงอื่นๆครับที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างแรกคือพวงมาลัยครับพวงมาลัยรถคันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วสำหรับผมเนี่ยจากที่ขับ ZS รุ่นเดิมมาเนี่ยรุ่นนี้เบาลงอย่างชัดเจนนะครับควบคุมง่ายขึ้นนะครับเป็นรถที่เริ่มเหมาะกับสตรีเพศมากขึ้นนะครับรวมถึงนะครับช่วงล่างตึงตังน้อยลงนะครับขับรวมๆแล้วเนี่ยคือสบายขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมการปรับจูนช่วงล่างนั้นทำให้ความรู้สึกเวลาเราเดินทางไกลๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับคนนั่งก็นั่งสบายคนขับก็รู้สึกว่าสบายขึ้นอย่างไรก็ดีครับมีสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาอยู่ 2-3 ข้อนะครับข้อแรกครับที่ปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วก็เป็นข้อที่ผมเนี่ยติ่งไปตั้งแต่รุ่นที่แล้วก็คือปั้นเบรกกับปั้นคันเร่งเนี่ยจะอยู่ใกล้กันนะครับจริงๆแล้วการที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยสำหรับนักขับทั่วไปอ่ะถือว่าน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าในแง่นึงคือเวลาเราเหยียบปั้นเบรกเนี่ยเราเผลออาจจะเผลอไปเหยียบคันเร่งก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการโยนตัวของรถนะครับระบบช่วงล่างคันนี้เนี่ยด้วยความที่มันทำให้สบายมากขึ้นเนี่ยเวลาเราขับแล้วเจอทางโค้งนะครับมันก็จะมีอาการโยนตัวโครงตัวมากกว่ารุ่นอื่นๆสักนิดนึงนะครับครับจากที่ขับ MG ZS มาตลอดทางนะครับมาจนถึงที่นี่ครับลพบุรีผมต้องบอกเลยว่า MG ZS นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับถ้าพูดถึงแล้วอัตราประหยัดมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมเมื่อเทียบว่าเดิมทีเป็นเกียร์4สปีดแล้วปัจจุบันเป็นเกียร์8สปีดผมต้องบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากครับอัตราประหยัดของ MG ZS เวลาขับนอกเมืองเนี่ยรุ่นเดิมนะครับเกียร์4สปีดเนี่ยจะได้อยู่ที่ 13.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนรุ่นใหม่เนี่ยจากเมื่อกี้ที่ขับมาเลยเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเราได้อยู่ประมาณ 13.06 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเกียร์ CVT กับเกียร์ออโต้4สปีดต่างกันไหมผมบอกเลยครับว่าไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่ถ้าพูดถึงอัตราประหยัดจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ดูในส่วนของ Bond Test Mode ครับ Bond Test Mode คืออะไร Bond Test Mode เนี่ยเป็นโหมดที่ผมนะครับแล้วก็ทีมงาน Livebuster เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อขับขี่ทดลองระหว่างในเมืองและนอกเมืองนะครับในอัตรา 50-50 นะครับซึ่งจากการทดสอบครับอัตราประหยัดใน Bond Test Mode เนี่ยรุ่นเดิมเนี่ยได้อยู่ที่ 14.51 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนรุ่นใหม่รุ่นนี้เลย CVT 8 Speed เนี่ยอัตราประหยัดนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 16.66 กิโลเมตรต่อลิตรครับทั้งหมดทดสอบด้วยน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับดังนั้นถ้าโดยสรุปเรื่องอัตราประหยัดผมบอกเลยว่ารุ่นใหม่ CVT ขับนอกเมืองพอๆกันแต่ถ้าขับในเมืองผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าเกียร์จะขึ้นเร็วกว่าเพราะมีอัตราทดที่ซอยย่อยมากกว่านั่นเองนะครับครับบทส่งท้ายสำหรับ MG ZS รุ่นปี2020การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งเกียร์ทั้งการออกแบบนะครับแต่ทั้งหมดผมบอกเลยว่าราคาอยู่ที่ 799,000 บาทครับสำหรับรุ่น X Plus นั่นเองนะครับออปชั่นล้นคันแบบนี้ไม่ค่อยมีในรถอเนกประสงค์รุ่นอื่นมากนักนะครับแต่ MG ZS คุณสามารถซื้อหาได้ครับและนั่นคือทั้งหมดของ MG ZS ตัวปี2020เท่าที่เราได้ลองขับและลองสัมผัสกันในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม channel ridebuster.com นะครับยังไงอย่าลืมกด subscribeกดแชร์ให้เราด้วยนะครับและในวันหน้าผมจะนำรถอะไรมารีวิวหรือมีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันนะครับสามารถติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้แน่นอนครับวันนี้ผมแอดมินบอลครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ